สวัสดีทุกคนสำหรับในไลฟ์นี้นะคะจะมาสอนทุกคนนะทำอาหารบำบัดโรคอาหารปลอดภัยในระหว่างที่รอเพื่อนๆนะคะเดี๋ยวจะบอกแบบนี้นะเวลาที่เราเนี่ยมีอายุที่มากขึ้นนะคะความเขาเรียกว่าความมั่นคงจริงๆเวลาที่เมื่อเรายิ่งอายุเยอะขึ้นสิ่งที่มั่นคงจริงๆเนี่ยทุกคนอาจจะคิดว่าเป็นเรื่องเงินเรื่องสุขภาพอะไรก็ตามทีนะแต่นี้จะบอกแบบนี้นะคะสิ่งที่มั่นคงจริงๆอ่ะเมื่อเราอายุมากขึ้นคือจิตใจนะคะจิตใจเราจะต้องมั่นคงแล้วก็หนักแน่นแล้วก็ไม่หวั่นไหวสวัสดีนะคะท่านแรกที่โชคดีช่องนี้นะคะมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทุกคนเนี่ยมีสุขภาพที่ดีและได้รู้ว่าทุกคนมีสิทธิ์ที่จะหายจากโรคและได้รู้ว่ามนุษยชาติไม่จำเป็นจะต้องป่วยเป็นโรคนะเพียงแค่เรารู้วิธีที่จะหายจากโรคนะคะเพื่อนๆซึ่งในโลกใบนี้มีความรู้เยอะแยะเลยนะคะวิธีทำอาหารวิชาทำอาหารเนี่ยบำบัดโรคทำยังไงเดี๋ยววันนี้เนี่ยจะทำเมนู2เมนูนะเป็นเมนูแกงเลียงกับเมนูน้ำพริกนะคะซึ่งหลายๆคนเนี่ยอาจจะไปดูช่อง YouTube ช่องนู้นช่องนี้ช่องนั้นแต่ช่องเนี้ยเนตยืนยันและคอนเฟิร์มด้วยตัวเองด้วยเอาการตัวเองไปปฏิบัติจริงและนำองค์ความรู้ที่รู้จริงค่ะไม่ใช่เป็นการรู้จำนะคะรู้จริงคือรู้จากการลงมือทำจริงๆและพูดอย่างสิ้นสงสัยสิ่งที่ทำให้มนุษย์เราป่วยเนี่ยหนึ่งคือไม่มีความรู้เนาะพอไม่มีความรู้แล้วก็ไปหาองค์ความรู้ซึ่งก็ไม่ผิดนะคะแต่เราจะพิสูจน์องค์ความรู้ว่าจริงไม่จริงตัวเราต้องเป็นผู้พิสูจน์ค่ะวันนี้อาหารที่ปลอดภัยเดี๋ยวขอนิยามอาหารปลอดภัยสักนิดนึงนะคะไม่ว่าจะเป็นเมนูแกงต้มยำอะไรก็ตามอาหารที่ปลอดภัยคืออาหารแบบไหนคืออาหารที่ไม่กระตุ้นฮอร์โมนอินซูลินค่ะทุกคนหรือกระตุ้นฮอร์โมนอินซูลินน้อยที่สุดคำว่าอาหารกระตุ้นฮอร์โมนอินซูลินเนี่ยคืออาหารที่ทำให้หลอดเลือดอักเสบทำให้เซลล์อักเสบเพราะฉะนั้นเมนูอาหารปลอดภัยในวันนี้นะน้ำพริกแล้วก็แกงเรียงจะเป็นเมนูที่จะไม่ทำให้ฮอร์โมนอินซูลินเนี่ยถูกกระตุ้นที่มากเกินไปหรือถูกกระตุ้นแต่ทำให้น้อยที่สุดเหมาะสำหรับคนที่เป็นมะเร็งไตเบาหวานทุกๆโรคนะคะแล้ววัตถุดิบในการปรุงอาหารหัวใจสำคัญคือเป็นของสดใหม่ค่ะทุกคนและสิ่งที่สำคัญกว่านั้นก็คือเราต้องรู้ตัวเองอะว่าเราเนี่ยกินของสดใหม่แบบไหนได้แบบไหนไม่ได้นะคะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวขอทำแกงเรียงก่อนละกันแล้วน้ำพริกทีหลังเพื่อที่จะเวลาเสร็จแล้วมันจะได้หายไอ้นี่เนาะมันจะได้อุ่นๆแล้วนี่ก็จะได้กินพอดีไงคะเมื่อเช้าเนี่ยให้คุณอาทอดเจียวหอมแล้วเจียวไหมอันนี้เป็นหม้อเมนิคุกนะคะหม้อเกรดแพทย์จุดแข็งก็คือว่าเขาเป็นหม้อเกรดทำอาหารเนาะแต่จุดอ่อนก็คือว่าเวลาเขาร้อนแล้วเนี่ยถ้าสมมติว่าเราพักเอาไว้ในนี้มันจะไหมคุณอาเนี่ยทำหอมเจียวไหมเกรียมเลยก็เลยต้องทำใหม่แต่ก็ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวนี้จะทำแกงเลียงให้ทุกคนดูก่อนนะแล้วในระหว่างที่ทำเนี่ยจะบอกแนะนำวิธีกับทุกคนไปด้วยเดี๋ยวนี้จะใช้เตาแก๊สอันนี้ทุกคนจะได้มองเห็นภาพเนาะเป็นแกงเลียงซึ่งวัตถุดิบของการทำแกงเลียงเนี่ยเราเน้นจากธรรมชาติเป็นหลักๆค่ะทุกคนเดี๋ยวนี้จะทำให้ดูนะรืดเดี๋ยวขอขยายนี่แป๊บนึงอันนี้เดี๋ยวตั้งแก๊สก่อนนะคะตั้งไฟก่อนเดี๋ยวจุดไฟแก๊สก่อนใช้อันนี้มันง่ายดีตอนนี้เนี่ยตั้งแก๊สแล้วส่วนอันนี้เป็นน้ำยะนางนะคะที่สกัดเอาไว้นะทุกคนก็คือเอาใบยะนางนี่แหละมาล้างให้สะอาดแล้วก็ขยี้เป็นน้ำใบยะนางอันนี้ก็ใส่ลงไปซึ่งถามว่าไม่ใช้ใบยะนางได้ไหมได้ไม่ต้องใช้ก็ได้ใช้น้ำธรรมดาก็ได้นะคะสำคัญก็คือว่าวัตถุประสงค์เราจะกินอะไรแค่นั้นแหละเดี๋ยวเนี่ยจะรอให้เดือดก่อนนะทุกคนคำว่าแกงเรียงเนี่ยแกงเดี๋ยวนะแกงทุกคนก็คิดว่าคงจะเป็นแกงเนาะแกงเรียงมันเป็นชื่อเรียกนะคะแต่จริงๆมันก็คือการที่เอาผักหลายๆชนิดนี่แหละไปใส่แต่หัวใจเวลาที่เราไปกินแกงเรียงที่ร้านเขาใส่ชูรสใส่นู่นนี่นั่นบางทีคนที่มีโรคอยู่อย่างเช่นคนที่เป็นไตคนที่เป็นมะเร็งก็จะทานบางอย่างไม่ได้บางอย่างคืออะไรบางอย่างอย่างเช่นเนื้อสัตว์อย่างเงี้ยเนาะเนื้อสัตว์เนี่ยไม่ถูกกับคนเป็นไตเพราะเขาจะมีแอมโมเนียมีสารเน่าเหม็นนะคะถ้าเราต้องการที่จะตัดเขาเรียกว่าตัดต้นตอของสิ่งที่ทำให้โรคกำเริบเราก็จะต้อง เดี๋ยวนั่นแก๊สก่อน
เราก็จะต้องตัดทุกอย่างนี้ออกไปเลยและนี่จะบอกให้เวลาเราปฏิบัติอาหารนะหลายๆคนจะถามว่ากี่วันกี่เดือนกี่ปีนี่จะบอกให้นะคะว่าอย่างน้อยๆนะเราต้องทำต่อเนื่องเป็นปีค่ะแล้วพอเราทำต่อเนื่องแล้วเนี่ยถ้าเรายังกลับไปมีพฤติกรรมแบบเดิมเนาะก็คือกินของที่เป็นขยะขยะแบบเดิมเราก็จะเรานึกถึงภาพเนาะวันนี้ถ้าเราคิดลบคิดไม่ดีเราก็สะสมความคิดไม่ดีเหมือนอาหารการกินนะคะเราจะกินให้เซลล์เราดีเนี่ยเราก็ต้องกินอาหารที่ดีให้ค่อยได้สม่ำเสมอแบบนี้นะคะคือเราต้องรู้หลักการอะถ้าเกิดเรากินของไม่ดีเราก็สะสมไม่ดีแล้วยิ่งถ้าเราร่างกายเราเป็นคนที่บกพร่องระบบการขับคิดเราก็จะไม่ดีค่ะอ่ะอันนี้นะทุกคนน้ำกำลังจะเดือดแล้ววิธีการนะคะเดี๋ยวนี้จะสำหรับใครที่ไม่ทานหอมก็ไม่ต้องใส่หอมแต่ใครที่ทานหอมก็ใส่หอมลงไปนะคะหม้อเมดิคุกเนี่ยหัวใจสำคัญต้องอย่าลืมตัวนี้นะทุกคนยังไม่เดือดเลยค่ะแต่นี้จะไม่ได้ใส่หอมลงไปนะเดี๋ยวนี้จะรอให้หม้อเดือดก่อนซึ่งหม้อค่ะจะใช้เวลานานนิดนึงนะเดี๋ยวรอระหว่างนี้รอคุยกันไปนะร้อนเนี่ยใช้เวลานานแต่เมื่อร้อนแล้วเนี่ยร้อนแล้วก็จะเบาต้องเบาไฟเหมือนกับไอตัวหม้อเขาจะเหมือนกับเตาถ่านนะคะเราต้องเอาขี้เถ้าโปะเนาะแต่อันเนี้ยเราไม่ต้องใช้ขี้เถ้าเราก็หลีไฟพอเดี๋ยวเขาร้อนแล้วนี้จะหลีไฟเพราะหม้อเขาจะร้อนนานมากเลยค่ะเดี๋ยวรอสักพักรอให้เขาร้อนก่อนส่วนตอนนี้ใครที่อยากได้หม้อนะคะหม้อที่แบบบางคนไม่อยากซื้อเป็นชุดเนาะเนะแบ่งขายนะทุกคนแล้วตอนนี้เหลือกระทะเมดิคุกกับเป็นแบบหม้อนึ่งอันนี้เป็นหม้อนึ่งนะทุกคนหม้อนึ่งมันหายร้อนและเนี่ยหม้อนึ่งนะคะซึ่งอันนี้พอดีเน้นนึ่งแล้วหายร้อนและซึ่งหม้อนึ่งเนี่ยจะบอกให้ข้อดีก็คือว่าประหยัดไฟค่ะเพราะเวลาที่เขาร้อนแล้วอ่ะทุกคนสามารถที่จะเขาเรียกว่าเบาไฟได้เนี่ยแล้วเราก็จะได้กินแบบไม่ต้องเปลืองไฟและแต่จุดอ่อนก็คืออย่างที่เนทบอกพอเขาร้อนแล้วเขาจะร้อนมากเราต้องอย่าลืมหลีไฟอันนี้เนทลืมแล้วจนหม้อไหม้นะคะแต่พอหม้อไหม้เนี่ยข้อดีก็คือขัดออกง่ายล้างออกง่ายซึ่งอันนี้ก็จะเป็นเดี๋ยวเนทจะเอามาทำเป็นน้ำพริกค่ะสำหรับน้ำพริกนะถ้าใครไม่ทานเห็ดก็ไม่ต้องใส่ก็ได้แต่ถ้าใครทานเห็ดก็เอาไปใส่เดี๋ยวรอนี่ไม่เดี๋ยวจะทีแป๊บนึงนะคะขอจานอันนึงได้ไหมคะจานให้ผู้ช่วยเอาจานมานี่สำหรับใครที่อยากได้หม้อนะตอนนี้มีหม้อนึ่งนะคะยังเหลืออีกใบนึงที่แยกขายนะคะแล้วก็กระทะทุกคนหรือว่าถ้าใครซื้อเป็นชุดก็ได้อ่ะตอนนี้เรามาดูตรงนี้ว่าเริ่มจะสุกแล้วนะคะน้ำเริ่มจะเดือดแล้วเดี๋ยวนี้ขอขยายแล้วเวลาที่เราปรุงนะคะเราปรุงเพื่อไม่กระตุ้นฮอร์โมนอินซูลินเนาะอันนี้น้ำเดือดแล้วเดี๋ยวขอเบาไฟนิดนึงนะคะแล้วนี้ก็จะใส่เห็ดลงไปทุกคนถ้าใครไม่ทานเห็ดก็ไม่ต้องใส่เห็ดนะไม่ต้องใส่เห็ดเลยค่ะถ้าไม่ทานเห็ดก็ใส่เป็นหอมใบแทนก็ได้อันนี้ที่เป็นสีดำๆนี่มันเป็นน้ำใบยะนางค่ะเสร็จแล้วนี่ก็ใส่ตัวนี้ลงไปเนี่ยเพื่อเราจะกินน้ำผักหวานๆค่ะซึ่งหลายๆคนอาจจะชินกับการที่ใส่นู่นนี่นั่นเยอะแยะอะไรเงี้ยเนาะหรือถ้าบางคนไม่ชินใบยะนางก็ใส่เป็นน้ำปกติไปก็ได้นะคะอันนี้ใส่ไปแล้วเสร็จแล้วการปรุงค่ะเวลาปรุงถ้าสำหรับคนที่ทานพริกไทยได้สามารถใส่พริกไทยลงไปได้นะคะซึ่งเนทจะบอกว่าเวลาเราทำอาหารเราต้องรู้ร่างกายเราอะว่าเรากินได้ระดับไหนแต่อันนี้มันเป็นระดับที่คนเป็นโรคไตก็กินได้เกลือดำนะคะนี่จะบอกให้บางคนเข้าใจผิดว่าเกลือดำเนี่ยมันจะเค็มมันจะมีโซเดียมมันจะมีปัญหากับร่างกายแต่อันนี้มันเป็นธรรมชาตินะทุกคนเนี่ยนี่จะใส่แต่เกลือดำลงไปช้อนเดียวซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นหม้อแบบอื่นนะที่ไม่ใช่หม้อเกรดแพทย์แบบนี้นะคะเวลาเราใส่เกลือหรือเราใส่ความเปรี้ยวเขาจะทำปฏิกิริยาที่ทำให้วัสดุที่เป็นหม้อเนี่ยเกิดปฏิกิริยาเคมีกันนะคะแต่เมดิคุกเนี่ยรับประกันได้ไม่มีปฏิกิริยาเคมีเลยนะคะเพราะว่าเป็นหม้อที่เขาใช้ทำข้อเข่าเทียมอะทุกคนที่เขาเป็นหม้อเกรดแพทย์ที่เขาผ่าตัดสำหรับเอาไปใช้กับคนไข้อะนี่เดือดแล้วนี่ก็ค่อยๆอันนี้เนี่ยจะไม่ปรุงอะไรแล้วนะคะเดี๋ยวสิ่งที่จะใส่ลงไปก็จะมีใส่อันนี้สำหรับใครที่กินตัวอันนี้เขาเรียกอะไรนะชะอมใครที่ใส่กินชะอมไม่ได้ก็ไม่ต้องใส่นะคะซ
ึ่งเรียงเนี่ยมันหลักๆมันก็จะมีอันนี้แหละแต่ถ้าคนอื่นคือเราต้องประเมินว่าเรากินอันไหนไม่ได้เราก็ไม่ใส่ซึ่งอันนี้เนี่ยจะได้ความหวานจากตัวผักนะคะอันนี้ก็จะเสร็จแล้วส่วนตัวเรียงสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คืออันนี้คือโหระพาหรือแมงลักปะแมงลักปะเอออันนี้แมงลักอันนี้แมงลักแกงเลียงขาดแมงลักแกงเลียงเนี่ยจะขาดแมงลักไม่ได้แล้วก็จะใส่แมงลักนี่แหละแค่นี้ก็จบแล้วนะคะเนี่ยไม่ปรุงอะไรเลยทุกคนอาจจะงงว่าโอ๊ยคุณเน้ไม่ปรุงอะไรเลยจะอร่อยไหมเนี่ยตอนนี้เรากำลังทำอาหารเพื่อสุขภาพกันนะทุกคนเราก็จะไม่ได้เน้นว่าจะต้องปรุงเยอะนะคะแต่ว่าเราเน้นเพื่อให้ร่างกายของเราเนี่ยได้มีการพักแล้วก็ซ่อมร่างกายในช่วงที่อันเนี้ยทุกคนที่ดูแลสุขภาพนะต้องกินแบบนี้เลยค่ะกินแบบนี้ไปนะคะแล้วเดี๋ยวพอวันนึงร่างกายฟื้นเราก็จะสามารถเพิ่มรสชาติขึ้นได้ซึ่งในปัจจุบันเนี้ยเนจะบอกว่าตัวเองเนี่ยสามารถกินปกติได้แล้วนะคำว่ากินปกติก็คือไปกินแบบไหนก็ได้เพราะว่าด้วยร่างกายเนี่ยถูกกู้คืนมาแล้วเนาะซึ่งวิธีการทำอาหารเนี่ยมันก็เป็นหลักการหนึ่งนะคะแล้วเนี่ยจะบอกแบบนี้ว่าจริงๆอ่ะเราสามารถจะเอาฟักทองเนี่ยใส่ลงไปได้นะแต่อันนี้เนี่ยเอาฟักทองไว้กินนะคะอ่ะอันเนี้ยเรียงเสร็จแล้วถ้าทุกคนตั้งข้อสังเกตนะว่าเออคุณเนยไม่ได้ใส่อะไรเลยเนาะนอกจากเกลือถูกต้องแล้วค่ะใส่แต่เกลือน้ำตาลไม่ต้องใส่นะคะแต่ถ้าอยากได้หวานทุกคนสามารถจะเอาข้าวโพดนะเอาแกนของข้าวโพดเนี่ยนะคะแกนเนี่ยต้มน้ำข้าวโพดแล้วในซังข้าวโพดมันจะมีความหวานออกมามันหวานมากเลยนะทุกคนไม่เชื่อลองทดลองทำนะคะแกนข้าวโพดนะจะหวานมากแล้วเราก็จะได้ทานแบบเขาเรียกว่าธรรมชาติจริงๆอ่ะเสร็จแล้วอันนี้เนี่ยปิดแก๊สแล้วนะเดี๋ยวเราจะไปทำน้ำพริกกันนะคะซึ่งน้ำพริกเนี่ยจะบอกทุกคนอย่างนี้คำว่าน้ำพริกนะคะถ้าสมมุติว่าเราอยากจะได้น้ำพริกเซลล์ใสจริงๆอ่ะคือเราก็จะงดใช้น้ำมันใช่ไหมทุกคนสามารถที่จะถ้าเราคำว่าน้ำพริกเราจะนึกถึงหอมกระเทียมตะไคร้เนี่ยยิ่งหอมอร่อยนะคะส่วนอันนี้ใบมะกรูดอันนี้เป็นน้ำพริกสมุนไพรซึ่งเนี่ยเอาไปทอดนะแต่ถ้าใครไม่อยากโดนน้ำมันเอาไปนึ่งได้แล้วเอามาตำได้หรือเอาไปทำอบให้สุกเหมือนย่างลักษณะเนี้ยแต่เป็นอบเนาะเราจะได้ไม่ต้องกินน้ำมันนะคะเราหลีกเลี่ยงได้เราต้องรู้ประมาณตัวเองนะคะแต่ว่าถ้าเรากินนานๆทีไม่เป็นไรอ่ะเดี๋ยวนี้จะเอาน้ำพริกเนี่ยไปตำซึ่งในหนังสือของเนนะมีน้ำพริกสูตรเยอะมากเลยค่ะทุกคนซึ่งการทำน้ำพริกเนี่ยจุดอ่อนก็คือเราจะใช้เวลานานนิดนึงมันจะต้องใช้แบบใช้ใจที่เย็นๆในการที่จะเจียวหอมอะไรแบบเนี้ยเมื่อสักครู่เนี้ยเนเจียวหอมเอาไว้เยอะมากให้คุณอาเจียวแล้วมันไหม้เกลี้ยงเลยนะคะแบบเกี่ยวออกมาเยอะกว่านี้แต่ก็ไม่เป็นไรค่ะแต่อันนี้มาแนะนำให้ทุกคนดูนะว่าเวลาเราทำน้ำพริกเนี่ยจะเป็นอารมณ์ประมาณนี้แล้วก็คุณอาเอาพริกเน็ตไปหมดแล้วอ่ะจริงๆเน็ตมีพริกด้วยนะคุณอาขโมยพริกไปหมดเลยแล้วก็เดี๋ยวตามอันนี้ก่อนก็ได้ขอพริกตอนนี้มีพริกเองเดี๋ยวไปเอาที่ต้นแป๊บนึงคะไม่ต้องต้นเนี่ยคือน้ำพริกแล้วก็ถ้าสมมติบางคนบอกคุณเน็ตไม่ทานเห็ดก็ใช้เป็นถั่วแทนก็ได้จะเป็นถั่วลูกไก่หรือจะเป็นถั่วลิสงหรือจะเป็นถั่วเม็ดมะม่วงหิมพานต์ได้นะคะซึ่งในหนังสือที่เนทำจำหน่ายเนี่ยก็จะมีหลากหลายวิธีทำเลยค่ะนั่นแหละก็เอามาจากธรรมชาติทั้งหมดแต่ว่าเนขออนุญาตใส่เป็นเห็ดนะทุกคนเพราะเนถูกกับเห็ดนะคะเนก็จะใส่เห็ดลงไปด้วยล้างบ้านคุณอาใส่แกะหัวออกก่อนค่ะใส่พริกบางคนกินเผ็ดก็ใส่พริกได้ใส่ไปเลยค่ะส่วนตัวเนี้ยได้กินเผ็ดได้เนี่ยก็ใส่พริกไป4เม็ดแล้วก็ตำไปนะคะแล้วเวลาปรุงน้ำพริกไหนๆเราก็กินน้ำพริกก็อยากให้กินน้ำพริกให้อร่อยอันนี้น้ำพริกสมุนไพรเห็ดนะคะทุกคนเป็นเห็ดนางฟ้านี่เห็ดธรรมชาตินะเนี่ยนี่ไปซื้อจากที่ชาวบ้านเขาไปเอาไปเก็บมาแล้วเราก็ตำเดี๋ยวนะคะโอเคส่วนการปรุงนะคะการปรุงถ้าเป็นน้ำพริกถ้าใส่เราจะใส่มะขามได้ใส่มะนาวได้แต่ความเปรี้ยวควรจะเป็นจากธรรมชาตินะอันนี้น้ำมะขามเปียกนะคะทำก่อนคุณอาช่วยเอาผักมาให้หน่อยได้ป่ะจันปกติอันนี้จะเป็นคนที่ขาดการกินผักไม่ได้นะส่วนน้ำพริกอันนี้สามารถที่จะเอาขยำข้าวกินได้ขอข้าวจานนึงได้ไหมคะเวลาเราเอาน้ำพริกขยำข้าวแล้วมันจะอร่อยแล้วเราก็จะได้กินผักขอข้าวจานนึงค่ะเสร็จแล้วขอเกลือดำมาใส่เกลือดำเราใส่เกลือดำเราจะได้แร่ธาตุครบ84ชนิดเลยนะทุกคนอันนี้ในใส่เกลือดำลงไปช้อนหนึ่งช้อนครึ่งก็ได้นะคะ
ปรุงให้ออกละ3รสนะทุกคนแล้วเนี่ยจะบอกให้ว่าอ่ะอันนี้น้ำพริกถ้าบางคนไม่กินน้ำตาลก็ไม่ต้องกินก็ได้แต่ถ้าจะกินใช้น้ำตาลปึกนะคะน้ำตาลแบบน้ำตาลเขาเรียกว่าน้ำตาลโตนดเนาะน้ำตาลโตนดเนี่ยจะไม่ผสมน้ำตาลทรายขาวนะคะราคาก็อาจจะสูงนิดนึงแต่ว่าก็ไม่เขาเรียกว่ากระตุ้นอินซูลินน้อยกว่าพวกน้ำตาลทรายขาวนะคะเสร็จแล้วก็ใส่มะขามเปียกลงไปนะคะหรือบางคนจะใส่มะนาวก็ได้ได้หมดเลยค่ะแล้วแต่ว่าเราชอบแนวไหนแต่เนี่ยว่าถ้าเป็นน้ำพริกที่เกี่ยวกับทอดๆเนี้ยมันต้องมะขามเปียกมันจะเข้ากันแต่ถ้าเป็นแบบว่าเอาไปอบที่ไม่โดนน้ำมันใช้มะนาวอย่างเงี้ยมันจะเข้ากันค่ะอันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวนี้ก็จะตักน้ำพริกแล้วนะคะเนี่ยน้ำพริกของเนี้ยเสร็จเรียบร้อยแล้วน้ำพริกเห็ดช่วยแอบนี่คุณอาเอาถ้วยน้ำพริกมาแบบใหญ่เป็นเล่อมากเลยอ่ะคุณอาเป็นผู้ช่วยนี่นะทุกคนตอนนี้คุณอาอายุ73แต่คุณอาเนี่ยเรียนรู้เกี่ยวกับเขาเรียกว่า DeFi 2.0 เรียนรู้วิธีการทำงานแบบโลกใหม่อ่ะแล้วก็ใครที่ทอดมะกรูดก็เอามะกรูดทอดโรยมันก็จะอร่อยนะใบมะกรูดนะคะอ่ะแล้วก็เราจะมากินข้าวกันแล้วทุกคนวิธีการเนี่ยเวลากินข้าวนะเอาผักด้วยค่ะมากินข้าวกันทุกคนนี่เวลากินข้าวแล้วก็เอาน้ำพริกมาใส่ชั่วแวบนี้นะคะแล้วก็ขยำข้าวขอผักอันนึงแล้วก็ขอแกงเลียงถ้วยหนึ่งอันนี้แกงเลียงแล้วก็ตักมาเป็นถ้วยๆนะคะน้ำพริกแล้วก็ขอผักด้วยค่ะส่วนอันเนี้ยจะเอาไว้กินตอนกลางวันอันนี้นะหรือจะกินตอนนี้เลยก็ได้โอเคนี่ผักอันนี้คุณอาบริการผักอันนี้เป็นผักชีลาวนะคะผักชีลาวเนี่ยอร่อยมากเลยทุกคนใครไม่เคยกินต้องลองลดน้ำตาลลดเบาหวานอันนี้ก็เป็นผักเหมือนกันขึ้นช่ายก็ลดน้ำตาลลดเบาหวานสูตรต้านการอักเสบนะคะนี่แหละได้แล้วแล้วเดี๋ยวก็ขอแกงเลียงถ้วยนึงเดี๋ยวก็จะกินข้าวกันแล้วค่ะส่วนใครคั่วถั่วไว้กินก็ได้นะเนี่ยเนี่ยชอบกินข้าวแล้วก็ใส่ขวดใส่ถั่วคั่วนี่อาหาร1จานกินอย่างมีความสุขนะทุกคนหลังข้าวกินแบบเนี้ยแนะนำหนังสือหน่อยง่ายสำหรับใครที่อยากได้เมนูหนังสือนะคะหนังสือเมนู150อาหารบำบัดโรคมีทุกอย่างอยู่ในนี้มีสูตรน้ำผักต้านมะเร็งมีน้ำพริกมีเมนูแบบเป็น150เมนูทุกคนรวมถึงหนังสือมะเร็งหายได้ด้วยนะคะซึ่งถ้าทุกคนปฏิบัติตามเนี่ยทุกคนจะสุขภาพดีตอนนี้จะบอกให้ว่าไม่มีใครที่จะสุขภาพไม่ดีนะคะถ้าทำตามหลักการเนาะแล้วเข้าใจตรงเดี๋ยวขออนุญาตกินข้าวก่อนนะเพื่อไม่ให้เสียของก่อนจะกินก็มาโปรโมทวิธีทำอาหารด้วยแล้วจะบอกทุกคนแบบนี้นะว่ามันไม่มีอะไรที่สิ้นหนทางอ่ะทุกคนถ้าเราไม่ยอมจำนนเนาะอันเนี้ยดูข้าวเนี้ยสิน่ากินไหมเดี๋ยวจะกินให้ดูนะกินแล้วก็ซดน้ำซุปลองชิมหอมแบบหอมแขกหอมแขกค่ะหอมแขกเนี่ยเวลาเจียวแล้วมันก็จะหอมมากเลยอ่ะอร่อยอร่อยจริงอร่อยจริงทุกคนต้องไปลองทำค่ะนี่ถ้าสมมุติว่า YouTube มีกลิ่นนะทุกคนจะหอมเจียวอ่ะตอนเจียวอ่ะหอมมากเลยค่ะสวยจุ้มบุญเอากินข้าวเหมือนกันกินข้าวเสร็จก็กินมันทุกคนเอาเลียงแกงเลียงไปนี่นะคะอันเนี้ยอาหารปลอดภัยไม่ใช่เรื่องยากเย็นเลยทุกคนอยู่ที่เราอ่ะอร่อยอาหารปลอดภัยจะเป็นอาหารเดิมๆแบบนี้อร่อยมากเลยค่ะความหวานอันนี้ความหวานมาจากตัวน้ำผักนะคะนี่แหละโอเคนะทุกคนเดี๋ยว
เราสองเราขออนุญาตทานข้าวก่อนแล้วบอกกับทุกคนนะคะว่าไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้นะคะทุกคนที่สุขภาพไม่ดีก็สุขภาพดีได้คนที่สุขภาพดีอยู่ก็อาจจะดีอาจจะไม่ดีก็ได้เราทุกอย่างไม่แน่นอนเนาะแต่ถ้าความแน่นอนก็คือว่าถ้าเราเป็นคนที่ตั้งใจจะมีสุขภาพดีนะมีวินัยเราต้องรู้ตัวเองค่ะว่าเราทำอะไรไปเพื่ออะไรเนาะหาองค์ความรู้แล้วก็เอามาพิสูจน์กับตัวเราเองนะคะทุกคนสุขภาพดีทุกคนเลยนะคะมหาเศรษฐีผู้ยิ่งใหญ่คือผู้ที่มีสุขภาพดีไม่เจ็บไม่ป่วยแถมนี่คือมหาเศรษฐีตัวจริงครับ